วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดแสนง่ายยอดนิยมกับเมนูข้าวผัดกระเพราปลาหมึกมาฝากค่ะสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสามข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแดงใส่ปลาหมึกลงผัดจนกระทั่งสุกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำใบกระเพราผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจัดข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรหุงสุกและผัดกระเพราปลาหมึกและแตงกวาลงในจานเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูข้าวผัดกระเพราปลาหมึกเมนูแสนอร่อยจากข้าวหอมมะลิตราเอไร